โอ้โหเขามีความคิดความอ่านเขาฉลาดปานเปลือกอันนั้นก็เป็นอีกแบบซึ่งหาความสำเร็จได้รวดเร็วต่อการตลาดและการจัดการพี่วันเป็นคนเดียวที่สูงสุดของคนที่มีความสำเร็จถ้าเราพูดถึงวัตถุเราพูดถึงชื่อเสียงเกียรติยศชื่อเสียงและเงินทองสมบัติปากพี่วันจะมีมากที่สุดกว่าคนและอีกคนที่น่าสนใจที่สุดพี่จักรพันธ์พี่จักรพันธ์มีสไตล์ของการเดินเกมทางด้านการตลาดที่พิเศษที่สุดซึ่งน้อยคนจะทำได้นั่นคือสกุลของเขาการเดินทางของสายทางของชาติสกุลของเขาต่างหากที่ทำให้พี่จักรพันธ์ยึดหัวหาดของการเป็นผู้เขียนรูปแล้วมีผู้สะสมงานศิลปะอีกกลุ่มเลยต่างหากซึ่งไม่ใช่อาร์ตเวิร์เตอร์ที่สะสมศิลปินคนแต่เฉพาะของพี่จักรพันธ์อันนั้นคือไปเรื่องสูงเลยไปเรื่องคุณหญิงคุณนายท่านผู้หญิงไปลูกดังนั้นพี่จักรพันธ์ก็รวยแต่เก็บตัวเงียบไม่แสดงนิสกาที่ไหนไม่ทำนิสกาเป็นสไตล์แบบของพี่จักรพันธ์ความพึงใจและพอใจและพอเพียงของเขาต่อสิ่งนั้นแต่เสียบรวยรวยมากอันนี้คือสิ่งที่ผมเห็นพี่เถื่อนอยากคนไม่มีอะไรอยากจนไม่มีจริงๆเริ่มมาจากเริ่มมีจริงเริ่มขายรูปได้ต่อสู้มาจนกระทั่งแสดงรูปมีคนซื้อรูปและร่ำรวยเมื่อยุคของชาติชาดังนั้นทุกชาติชายจึงทำให้มีศิลปินรวยมากเยอะแยะเลยทุกคนรวยหมดและกระศิลปินรุ่นใหม่เกิดขึ้นก็รวยหมดเพราะตอนนั้นฝึกฝูมากการเงินการมองมันมากมายอาจารย์พิชาก็รวยมาตอนนั้นอาจารย์พิสุนุก็รวยมาตอนนั้นผมก็รวยมาตอนนั้นอาจารย์ดาวบอกก็รวยมาตอนนั้นแล้ววันนั้นพี่ปันก็รวยมากพี่เกิดก็รวยมากทุกคนมันรวยหมดพี่จักก็รวยหมดคนตอนนั้นเป็นค่ารูปที่แพงนั่นคนที่ขายรูปคนที่ขายรูปที่มีชื่อเสียงในยุคสมัยชาติชายคนที่ขายรูปแพงที่สุดก็มีพี่วันกับพี่จักรพันธ์สองคนที่ขายรูปเป็นหลักล้านสองล้านล้านห้าสองล้านสามล้านพวกมาบ้างเล็กน้อยก็ถือว่าแพงที่สุดในยุคสมัยชาติชายแต่ในขณะเดียวกันนั้นยุคชาติชายนั้นก็เป็นช่วงหลังจากบอกสูตรแตกชิมหายมันไส้แตกศิลปินไม่ได้ไส้แห้งแต่เรียกว่าศิลปินไส้แตกแม่งล้มละลายกันหมดเพราะมันซื้อบ้านซื้อรถมันเป็นหนี้ปากของบอแตกโอ้มันตอนนั้นมันวุ่นวายหลังจากบอกสูตรแตกศิลปินไส้แตกจากไส้แตกแล้วมันมากกว่าไส้แห้งนั่นคือมันมีหนี้ไส้แห้งมันยังไม่มีหนี้เก็บผักหญ้าข้างรั้วกินได้แต่ไส้แตกนี่มันเองหลายคนสูญหายหลายคนเลิกหลายคนไปหางานทำอื่นนั่นคือสิ่งที่เขาไม่เตรียมการผมจะบอกพวกเราว่ามนุษย์นั้นมีอย่างหนึ่งที่ติดตามตัวและมันเดินทางไปของมันไปสู่ความสำเร็จของมันตามสิ่งที่ติดตัวมันมานั่นคือสันดานนี่ฟังให้ดีนะสันดานคือตัวกำหนดชีวิตของมึงทั้งหมดไปสู่ยังความสำเร็จความสำเร็จนั้นมันจึงมีสันดานหนึ่งถึงสันดานสิบมึงอยู่สันดานใดแต่ถ้ามึงไปสู่สันดานมึงไปสู่เป้าหมายความสำเร็จสูงสุดทางวัตถุทางชื่อเสียงเก็บยศปาพอพอแตกสูงสุดนั้นมึงต้องทำลายสันดานของมึงเปลี่ยนสันดานของมึงทั้งหมดทิ้งไปแล้วเดินไปหามันด้วยความหวังแต่ทุกครั้งที่มึงไม่สำเร็จในขั้นที่9ที่10เพราะมึงใช้สันดานตัวมึงเดินเข้าไปทำธุรกิจของมึงต่างหากมึงใช้สันดานมึงเข้าไปทำธุรกิจดังนั้นเมื่อสันดานของมึงประจันหน้า
คน10คนจึงมีสันดานที่ตรงกับมึงอย่างเห็น3คนหรือ5คนแต่อีก5คนมันไม่ชอบมันไม่ร่วมมึงเพราะมึงใช้สันดานเข้าไปเจอมึงแล้วคนที่เก่งสุดๆจึงทำลายสันดานของตัวเองแล้วเดินก็ไปหามันด้วยของบ้างเพื่อคุยสันดานเพื่อคุยกับสันดานดังนั้นมันจึงนำไปสู่ความสำเร็จได้ทุกอย่างการเดินทางจึงรวดเร็วและไม่พลาดเป้าเพราะมันทำลายสันดานดังนั้นคนชอบพูดว่าอะไรลูกฟังฉันไม่ได้เก่งเหมือนเธอนี่ฉันไม่ได้พูดเก่งเหมือนเธอนี่ฉันไม่ได้เล่าละครเป็นเหมือนเธอนี่ฉันไม่ได้ตอนแหลกเหมือนเธอนี่ฉันไม่ได้สวยเหมือนเธอนี่ฉันไม่ได้กล้าแบบเธอนี่ก็นั่นแหละคือสันดานไงสันดานมันไงจบการไปสี่ห้าจบไปเลยที่เก่งสุดมันเป็นสันดานของมันไม่มีไม่ใช่มันทำลายสันดานของมันต่างหากนั่นคือสิ่งที่เราไปสู่ความสำเร็จได้สำเร็จที่มากกว่าคนอื่นผมเป็นคนที่เรียนวิชานี้มาตั้งแต่เด็กเมื่อขณะที่ผมเป็นเด็กผมขัดแย้งตลอดกับความคิดผมจึงฟังอาจารย์สิงห์ตีโจทย์อาจารย์สิงห์เป็นแนวทางว่ามึงต้องรวยลูกศิษย์ฉันเธอต้องรวยทำไมอาจารย์สินจึงเอาคุณพิเศษที่ดีซอยเข้ามาทำไมอาจารย์สินจึงเอาหม่อมพันธิปริพัฒน์เข้ามามาช่วยดูแลลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทำไมท่านอยากให้ลูกศิษย์ของท่านมีเงินเองขายลูกไหมไงท่านอยากให้มึงขายลูกเป็นไงมึงไม่ต้องมาขอเงินจังไงไม่งั้นมึงต้องขอเงินจังตลอดเลยค่ะเดี๋ยวมึงต้องขอเงินอาจารย์มึงขอทำไมอาจารย์มึงสั่งเอาคุณพิเศษมาเอามาช่วยวัดลูกมาสอนวัดลูกให้คุณพิเศษวัดลูกคุณพิเศษรวยที่สุดในยุคสมัยนั้นก็จะได้เอาเศษเงินเศษทองให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาของท่านเอาหมอปันติปริพัฒน์มาเข้ามาจึงมีศูนย์ศิลป์เมฆพายับเกิดขึ้นเอาศิลปินยากไร้ยากจนเช่นประพันธ์ศรีสุตตาตำรวจปุกกลาถวันดัชนีไม่มีจะแดกในยุคนั้นไปขังข้ออยู่ตรงนั้นไงแล้วไปเขียนรูปอยู่ตรงนั้นแล้วก็เอาฝรั่งฝรั่งไปซื้อรูปอยู่ที่หอศิลป์เมฆพายับไงจำได้ว่าอาจารย์พิชานี่คือสิ่งที่อาจารย์สิงห์ทำทำเพื่อหาอาร์ตเตอร์ให้แก่ลูกศิษย์ตัวเองนั่นคือสิ่งที่อาจารย์พยายามทำแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องจนวะคือผมก็ไม่เข้าใจว่าคุณจะจนไปทำบ้าอะไรของมึงเมื่อโลกมันเปลี่ยนแปลงมากมายมึงเขียนรูปไปสิมึงแยกออกเป็นสองอย่างสิเวลามึงเขียนรูปมึงจะเสือกให้มันอยู่กับมึงมึงเขียนไปเลยมึงจะฟันหาอะไรของมึงก็ลองไปคนเดียวมึงไม่ได้เขียนรูปขายไม่ได้เขียนดอกไม้สีเหลืองดอกไม้สีม่วงเหี้ยขายแดกไอ้ค้างก็เขียนงานของมึงนั่นแหละทำของมึงไปเสร็จเรียบร้อยมึงจะขายมึงยังไรมึงทำไมไม่รู้จะคิดมั่งไส้พอมีใครมาขายมึงไม่ได้เหมือนอาจารย์นภพเดี๋ยวนี้แม่มาขายดูให้เขาอาจารย์นภพขายดูให้เดี๋ยวนี้เรามีคนอย่างนี้เหรอเรามีคนที่เป็นคนขายดูให้ไม่มีเราต้องขายเองแล้วถ้าเมื่อเราขายเองเราจะทำยังไงเราเรียนวิชาว่าดูอย่างเดียวได้ไงเราต้องเรียนวิชาการขายด้วยแล้วใครสอนอ่ะไม่มีคนสอนเราไม่มีใครสอนเราเราต้องเรียนเองใช่ไหมวิธีเรียนเองทำไงจะไปจ้างหาอะไรมึงอยากเป็นใครถ้ามึงอยากเป็นสวัสดิ์ดัชนีมึงวิเคราะห์สวัสดิ์ดัชนีได้ไหมว่าสวัสดิ์ดัชนีมีจุดดีกี่จุดที่ทำให้เขารวยขนาดนี้เขาเก่งอะไรบ้างวิเคราะห์มาสิถ้าอยากเป็นอาจารย์ที่รุ่นวิเคราะห์สิต้องการเป็นอาจารย์ที่รุ่นเป็นปูชนียบุคคลทางด้านศิลปะเป็นครูอาจารย์ที่ดีที่สุดวิเคราะห์สิอาจารย์ที่รุ่นมีบุคลิกที่ดีอย่างไรบ้างมีสิ่งใดบ้างที่เป็นความงดงามของอาจารย์ที่รุ่นเป็นความดีที่เราต้องเรียนรู้
การเรียนรู้คือเปลี่ยนสถานของเราไงเพื่อจะไปสู่ยังสิ่งที่เราฝันนะความเสถียรที่เราฝันมันมีตัวอย่างรออยู่ทั้งหมดเรียบร้อยผมเมื่อเป็นเด็กผมไม่มีทางที่จะเป็นแบบอาจารย์คนอื่นเพราะไม่ฝันนะ